ย้อนโพสต์แคปชั่นจี๊ดจูนเมียหนุ่มกะลาลั่นผัวไว้ที่หลังจัดการเมียน้อยก่อนเรียกได้ว่าถูกจับตามองทันทีหลังจากที่มีข่าวว่านักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นจนหลายคนเนี่ยโยงไปกับภาพของหนุ่มกะลาที่เพิ่งพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นถึง2ครั้งใน1เดือนแล้วก็ทำให้ชาวเน็ตขุดกันสนั่นพร้อมชี้เป้าสาวคนหนึ่งที่ตอนแรกคนเข้าใจว่าเป็นแฟนคลับแต่กลับจับได้ว่าเธอค่อนข้างที่จะสนิทกับหนุ่มกะลามากเป็นพิเศษและงานนี้เรียกได้ว่าในโลกออนไลน์ก็ยังไม่หยุดค่ะได้มีการขุดต่อถึงแคปชั่นชวนเอ๊ะของจูนภรรยาของหนุ่มกะลาที่ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจูนเนี่ยดูท่าจะอินกับเรื่องเมียหลวงเมียน้อยมากเป็นพิเศษอย่างเช่นเมื่อวันที่4มกราคมจูนก็ได้แชร์ข่าวซุบซิบของนางเอกมือที่3ไปเที่ยวโคราชกับแฟนของนางเอกอีกคนและเมื่อมีคนเห็นก็มีสายรายงานไปที่นางเอกซึ่งจูนก็ได้เขียนแคปชั่นว่าเขาฮิตนัดกันที่โคราชเขาใหญ่หรออากาศหนาวๆแล้วเนอะและนอกจากนี้เลยจูนยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นด้วยว่าเดี๋ยวเล่นเกมจับผิดภาพแล้วจะหนาวกว่าเขาใหญ่นะบอกเลยจะอวดทั้งทีก็ไปอวดใน Facebook ที่มีเพื่อน15คนทำไมไม่อวดในเพจไปเลยกลัวอะไรอ่ะนอกจากนี้ใน Instagram ของจูนยังเคยตั้งแคปชั่นว่าลงรูปครอบครัวก็โดนแซะว่าคลั่งรักอวดผัวไม่ได้คลั่งรักอะไรเลยลงรูปเฉยๆอ้าวรูปครอบครัวให้ปิดหน้าแบบนี้หรออ้าวก็ผัวตัวเองทำไมอวดไม่ได้อ่ะหรือว่ามีคนยังไม่รู้ว่าผัวเราเนี่ยเป็นใครแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาหนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจเรื่องแยกทางกับจินจรินพร้อมกับที่หนิงเนี่ยฟ้องมือที่3ซึ่งจูนก็ได้แชร์โพสต์แล้วก็บอกว่าฟ้องเมียน้อยก่อนค่ะส่วนผัวเอาไว้จัดการทีหลังและเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากอวดก็อวดไปเพราะแคปไว้หมดแล้วและที่เด็ดกว่าก็คือมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าคนที่ทำแบบนี้เพราะว่าอยากมีตัวตนทำให้ทางจูนเนี่ยเข้าไปตอบว่าอยากเกิดก็เปิดมา